ยังคงคือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคุยข่าวยามค่ำประจำวันที่1มิถุนายนขึ้นเดือนใหม่เดือนที่6ของปีแล้วนะครับศรีสุวรรณจรรยากลับมาแบบท็อปฟอร์มอีกครั้งสถานการณ์การเมืองเข้าเดือนมิถุนายนเริ่มเข้มข้นร้อนแรงคุยข่าวยามค่ำวันนี้2เรื่องราวหลักเริ่มจากข่าว Exclusive ข้าว10ปีเปิดโกดังไร้คนสนใจเกือบจะเรียกว่าไร้คนเหลียวแลไม่มีใครให้ความสนใจไปดูและประมูลข้าว10ปีศรีสุวรรณกลับมาแบบท็อปฟอร์มร้องศาลปกครองกรณีข้าว10ปีปู่แอดขอวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้และการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองสำหรับสถานการณ์การเมืองในประเทศที่เริ่มคับขันอาจถึงขั้นเปลี่ยนแปลงใหญ่โดย3กูรูวีระธีรพัฒน์วิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และสุทธิชัยหยุ่นปู่แอดขอออกความเห็นในการวิเคราะห์ดังกล่าวข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันความเห็นเพื่อนเราในเพจนี้และเพื่อพ่อการละครตอนใหม่เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมคิดเห็นอย่างไรช่วยกันเขียนมาด้วยนะครับรวมถึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศหากอยู่ในประเทศไทยกดติดตามกดกระดิ่งไม่ได้ให้ไปกดช่องสำรองนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องที่2ของคลิปข่าวยามค่ำวันนี้นั่นคือเรื่องข้าว10ปีเมื่อวานเป็นวันแรกที่มีการเปิดโกดังข้าวที่อคสเปิดให้ผู้ค้าข้าวดูตัวอย่างข้าว10ปีก่อนจะยื่นซองประมูลแต่ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้มีการทดสอบด้วยวิธีการใดไม่อนุญาตให้นำตัวอย่างออกจากโกดังมีผู้สนใจเพียงรายเดียวตอนแรกครึ่งวันแรกทั้ง2โกดังไม่มีใครเข้าไปดูเลยแม้แต่รายเดียวตกตอนบ่ายมีเพียง1รายเงียบเหงาจังเลยที่แน่ๆคนที่สนใจบอกว่าดูได้แค่ด้วยตาเปล่าหนำซ้ำไม่อนุญาตให้ทดสอบใดๆรวมถึงไม่อนุญาตให้นำข้าวออกไปจากโกดังเรื่องนี้ไปมามันจะคุ้มเสียไหมเนี่ยฮะได้ไม่คุ้มเสียแล้วไอ้อ้วนยอดมะพร้าวแล้วก็มีความเคลื่อนไหวศรีสุวรรณจรรยายื่นฟ้องศาลปกครองขอให้สั่งระงับการประมูลข้าว10ปีหวั่นว่ามีสารปนเปื้อนเร็ดรอดไปกระทบกับสุขภาพประชาชนและชื่อเสียงของประเทศไทยวงเล็บข้าวไทยเชื่อว่าการรีบขายเป็นเพราะประเด็นทางการเมืองข้าว10ปีกลายเป็นประเด็นไปใหญ่โตทันทีแล้ว10นาฬิกาที่ศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะศรีสุวรรณจรรยาพี่ศรีคนเดิมในฐานะเป็นนายกสมาคมต่อต้านโลกร้อนเปลี่ยนชื่อสมาคมแล้วหลังจากโดนลุงเสรีจัดการไปเปิดเผยว่าได้รับมอบอำนาจจากประชาชนอ้างประชาชนที่มีความกังวลต่อกรณีรัฐบาลนำข้าวเก่าอายุ10ปีจากโครงการจำนำข้าวสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรในโกดังที่จังหวัดสุรินทร์ที่มีปริมาณ 15,000 ตันออกประมูลโดยไม่ให้ผู้เข้าร่วมประมูลตรวจสอบคุณภาพข้าวทั้งที่มีข้อมูลขัดกันระหว่างนักวิชาการจากสถาบันวิชาการต่างๆกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ขัดแย้งเรื่องของคุณภาพข้าว10ปีจะนำมาบริโภคได้หรือไม่ประชาชนไม่รู้ว่าจะเชื่อข้อมูลใครดีศรีสุวรรณจรรยานำข้อมูลยื่นฟ้องอคสรัฐมนตรีพาณิชย์กรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติต่อศาลปกครองในข้อหาดำเนินการประมูลข้าว10ปีขัดต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข
และประกาศกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอให้ศาลปกครองเปิดไต่สวนฉุกเฉินพิจารณามีคำสั่งระงับหรือให้อกสกระทรวงพาณิชย์ทบทวน TOR การประมูลข้าวเก่าดังกล่าวเสียใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเพื่อคุ้มครองชั่วคราวด้วยการระงับยื่นสอดส่องเปิดประมูลที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้น่าสนใจวิธีการเขียนคำฟ้องทันมากทีเดียว 1. อ้างกฎหมายเรื่องความปลอดภัย 2. อ้างข้อมูลขัดแย้งเรื่องของความปลอดภัยระหว่างหน่วยงานต่างๆกับนักวิชาการอิสระและไปกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนศรีสุวรรณกล่าวว่ามีนักวิชาการและทางมหาวิทยาลัยออกมาบอกว่าข้าว10ปีไม่มีคุณค่าทางอาหารมีความเสี่ยงเรื่องของเชื้อโรคสารปนเปื้อนสารพิษเพราะต้องมีการอบข้าววงเล็บด้วยสารเคมีสารพิษทุก6เดือนอาจมีสารพิษเจือปนรัฐบาลพยายามแก้เกมด้วยการส่งตัวอย่างให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พิสูจน์แต่กรมวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์มีบางส่วนบอกว่าข้าวมีการเจือปนของตัวมอดแมลงต่างๆซึ่งไม่เหมาะจะนำมาเป็นอาหารเพียงแต่สารพิษที่คนวิตกไม่สูงเกินมาตรฐานที่กำหนดแต่ในทางวิชาการการสุ่มข้าวไม่มีใครรู้ว่าสุ่มจากจุดไหนหรือนำมาจากแหล่งใดเพราะกรมวิทยาศาสตร์อยู่ที่สำนักงานตัวเองไม่ได้ไปสุ่มตรวจที่โกดังข้าวจึงเป็นข้อสงสัยว่านำข้าวจากที่อื่นมาให้กรมวิทยาศาสตร์สุ่มก็ได้การที่รัฐบาลผลักดันการออกมาจำหน่ายข้าวเพื่อให้ข้าว10ปีหมดไปประเด็นอาจจะเป็นทางการเมืองมากกว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะเงื่อนไข TOR ไม่มีข้อจำกัดให้ผู้ประมูลนำข้าวดังกล่าวไปขายหรือจำหน่ายให้กับประชาชนในประเทศวงเล็บไม่มีข้อจำกัดเปิดเสรีซึ่งการส่งออกข้าวจะเป็นการดิสเครดิตให้กับประชาชนดิสเครดิตคุณภาพข้าวไทยที่ประชาชนเชื่อถือสั่งสมเป็น10ปี100ปีเมื่อถามว่าประชาชนยังไม่เชื่อมั่นผลการตรวจสอบการปนเปื้อนของข้าวควรเปิดโอกาสให้แล็บเอกชนร่วมตรวจสอบหรือไม่ศรีสุวรรณจรรยากล่าวว่าหากรัฐบาลมีความจริงใจต่อประชาชนควรตั้งกรรมการพิเศษเชิญนักวิชาการจากสถาบันการศึกษามาร่วมในการตรวจสอบคุณภาพข้าวตั้งแต่การสุ่มเก็บตัวอย่างเป็นไปตามหลักวิชาการสุ่มตัวอย่างข้าวทั้งด้านกลางด้านข้างด้านในเก็บให้ครบทุกพื้นที่ไม่ใช่หยิบตัวอย่างจากไหนก็ไม่รู้แล้วอ้างว่าเป็นข้าวจากโกดังข้าวซึ่งประชาชนไม่มีใครสนใจแล้วในวันนี้เรื่องนี้ไปมาดูเหมือนว่ารัฐบาลชุดนี้กำลังโดนมรสุมสารพัดประเด็นเรื่องข้าว10ปีน่าสนใจก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าไม่มีการประมูลข้าวเหล่านี้แต่ไม่มีการทำข่าวออกข่าวมาโปรโมทใหญ่โตอ้วนยอดมะพร้าวที่พานักข่าวไปชิมข้าวให้กินข้าว10ปีเจตนาคือต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับโครงการจำนำข้าวในอดีตวงเล็บทำแต้มเมื่อเป็นแบบนี้ประชาชนก็สนใจแล้วปรากฏว่าคนที่ไม่รู้ก่อนหน้านี้คิดว่าข้าว10ปีเอาไปทำเป็นอาหารสัตว์แต่ปัจจุบันอ้วนยอดมะพร้าวกำลังมองเรื่องของการที่บอกว่าข้าวที่ไปทำอาหารสัตว์เป็นปัญหาหมายถึงว่าทำให้รัฐเสียประโยชน์เอาข้าวดีไปขายเป็นข้าวหมาข้าวตั้งแต่เริ่มจำนำข้าวมีบางส่วนเสียหายอาจจะเสียหาย 5% แต่รัฐบาลในสมัยนั้นหรือทหารในสมัยนั้นก็บอกว่าเสียหาย 50, 60, 70, 80% แต่เราไม่รู้แน่นอนว่าข้าวจริงๆแล้วเป็นข้าวเน่ากี่เปอร์เซ็นต์เป็นข้าวดีกี่เปอร์เซ็นต์แต่ประเทศชาติก็เสียหายเวลาเนิ่นนานมาถึง10ปีซึ่งมีปัญหาว่าคุณภาพข้าวอาจจะไม่เหมาะสมกับการกินบริโภค
น่าจะนำไปแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์หรืออื่นๆซึ่งไม่ส่งผลต่อเรื่องของแบรนดิ้งของข้าวไทยกลายเป็นว่าตอนนี้อาจจะเสียหายสูงถึง 70-80 หรือ 90% แต่ก็ชาวยามาบอกเป็นข้าวดีเหตุผลหรือพิรุธที่ชัดเจนอันหนึ่งของอคส.ก็คือว่าไม่อนุญาตให้มีการตรวจพิสูจน์คุณภาพทางด้านเคมีรวมถึงสิ่งเจือปนต่างๆถ้าของดีจริงข้าว10ปีดีจริงทำไมไม่อนุญาตนี่ก็เป็นพิรุธเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นปัญหาครั้งหนึ่งข้าวดีไปขายเป็นข้าวเน่าพอเวลาเนิ่นนานมันเน่ามากขึ้นวันนี้จะเอาข้าวเน่ามาขายเป็นข้าวดีมันก็เลยอ้นละวนอ้นละพันกันอย่างนี้และที่แน่ๆอ้วนยอดมะพร้าวฝันไปถึงดวงดาวแต่ขึ้นไปไม่ถึงยอดมะพร้าวก็หล่นตุ๊บลงมาแล้วงานนี้มันจะได้คุ้มเสียไหมเนี่ยในเมื่อประเทศไทยชื่อเสียงว่าข้าวไทยเป็นคุณภาพข้าวที่ดีที่สุดในโลกมันต้องป่นปี้เพียงเพราะต้องการกอบกู้ชื่อโครงการนี้ขึ้นมาเท่านั้นโครงการรับจำนำข้าวสมัยยิ่งรักชินวัตรเอวังด้วยประการชนีเอเรและสำหรับสถานการณ์ทางการเมืองเดือนมิถุนายนที่กำลังเริ่มร้อนแรงเมื่อเริ่มเข้าเดือนมิถุนาทุกสิ่งทุกอย่างก็ร้อนแรงดูเหมือนว่าสถานการณ์ทางการเมืองกำลังเข้าสู่จุดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเบาที่สุดอาจจะมีการปรับครม.มากกว่านั้นคือการลาออกของนายกรัฐมนตรีหรือหนักกว่านั้นก็จะเป็นการยุบสภาหรือแม้กระทั่งครบรอบการรัฐประหารถือว่าจะมีการแอนแอนกันอีกครั้งหนึ่งไปฟังการวิเคราะห์จาก3กูรูวีระธีรพัฒน์วิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และสุทธิชัยยุ่นจากคุยให้คิดและปู่แอดจนตจะมาวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้หลังจากจบตอนนี้นะครับเชิญรับชมรับฟังกันครับของ3บุคคลในข่าวที่ไปจุดพลิกผันทางการเมืองไทยนะครับคุณเศรษฐาทวีสินคุณทักษิณชินวัตรและการกลับมาของอาจารย์วิษณุเครืองามกับ3บนข่าวครับผมว่าคุณมันน้อยไป3คนมันต้องมีมากกว่านี้มีใครเพิ่มอ้าวมีลุงป้อมอ่ะอยู่ในข่าวนะเออนักเก่งๆนับคุณอย่าทำเป็นเล่นไปนะถ้าคุณวิษณุกลับมานั่งประชุมครม.ได้ทำไมมีเหตุผลอะไรที่ลุงป้อมจะกลับมานั่งไม่ได้คุณไม่แต่แกหายจะไปจากจอเรดาร์ตั้งนานแล้วแกกลับมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เปิดบ้านไอ้อะไรบ้านป่ารอยต่อเออบ้านป่ารอยต่อแล้วคุณนั่นน่ะมูลที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดอะไรเนี่ยอะไรต่อกับอะไรเนี่ยคุยกับแต่มาทุกกลุ่มผมว่านั่งในพักอ่ะว่าไปกันหมดอ่ะไปกันหมดบ้านหมดแล้วแกกำชับเพื่ออะไรบอกว่าให้สสเนี่ยอะไรกับประชาชนใกล้ชิดต้องกำชับด้วยเหรอต้องกำชับให้สสใกล้ชิดประชาชนด้วยไม่แล้วก็ให้รัฐมนตรีเนี่ยอะไรล่ะเอาใจใส่อะไรประมาณเนี่ยเออแกก็มีอยู่3คนนั่นน่ะก็คุยกันน้อยมากอ่ะน้องไอ้คนนึงอีกคนนึง3คนธรรมนัสไม่ไปไปธรรมนัสทําพวกเนี้ยไปหมดละไปมูลนิติตะวันแล้วพวกนี้ไปหมดละคือผมว่าแกต้องการเห็นภาพเฮ้ยพลังประชารัฐนี้เข้มแข็งเป็นเอกภาพและบิ๊กป้อมยังอยู่นะแม้ว่าจะไม่ได้เข้าสภาแต่ว่ายังอยู่ฉะนั้นผมจะบอกคุณอย่าบอกว่าแค่3คนตัวละครการเมืองต่อไปเนี่ยมันจะแค่3คนนี้คือที่อยู่หน้าเวทีครับข้างหลังเนี่ยจะมีตัวละครเพิ่มก็ไม่แน่นอนคุณป้อมคุณยิ่งรักแล้วที่อยู่หลังบ้านมีอีกหลายหลายต่อหลายรายเพราะว่าสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะเกิดก็คือไปรบกวนคุณวิษณุกลับมานั่งในครม.แต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นครับผมว่าคุณทักษิณฟังคุณสุทธิชัยว่ายังไงก็จะฟังทำไมแกแกรับฟังแต่ต่างคนต่างอยู่ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ไม่แกรับฟังเห็นไหมเราบอกว่าไม่ให้ออกทำตัวเป็นข่าวตอนนี้แกหยุดแล้วเห็นไหมหยุดแล้วเห็นไหมไม่มีข่าวไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีเลยเพราะผมบอกแล้วว่าอาทิตย์ที่แล้วยังบอกว่าผมก็ลุ้นอยู่ว่าแกจะไปงานศพโอ้โหไปอลังการด้วยงานสุดท้ายแล้วงานสุดท้ายแล้วที่จะออกก่อนจะเป็น
ก่อนจะตัดสินใจเป็นโควิดเนี่ยนะตัดสินใจเป็นโควิดนะการตัดสินใจว่าจะเป็นโควิดเนี่ยมันมีผลต่อในการที่จะโลโปรไฟล์ใช่แล้วก็ทำคันแนะนำคุณทิชัยบอกเอ้ยคุณอย่ามาออกมาวุ่นวายมากนะก็เงียบเลยหายไปเลยนะอาจารย์วีระพูดอิทธิพลมากอาจารย์วีระเป็นคนบอกว่าอยู่เฉยๆบ้างไม่ที่ผมสนใจป้ายที่ปทุมธานีอ่ะ8พฤศจิกายนต้อนรับคุณทักษิณยิ่งใหญ่มากไม่ไปตอนนี้ภาระเร่งด่วนเนี่ยมันเลือกวันที่18มิถุนาก่อนวันที่18จะเกิดอะไรขึ้นไหมคุณว่าที่เงียบๆเนี่ยทุกพรรคก้าวไกลนะก่อนนะก่อนนะอะไรนะหนักแน่นนะอะไรนะหนักแน่นว่ายุบพรรคเก้าไกลใช่ไหมเอาไม่อะไรมาก่อนมาหลังอันนี้ต้องระวังนะเรื่องของ18มิถุนาคุณทักษิณก่อน18มิถุนาก้าวไกลเหรอแล้วก็ก่อน18มิถุนามันต้องดูเรื่องนี้นะโอลิมปิกปารีสประมาณเดือนกรกฎาคมโอ้ยก่อนหน้านั้นอีกฟุตบอลยูโรฟุตบอลคือเดือนมิถุนาเนี่ยโอ้โหโปรแกรมเยอะเป็นเดือนแห่งความตรึงเครียดทางการเมืองของประเทศไทยของประเทศไทยแต่เป็นเดือนที่ประชาชนมีความสุขหนึ่งดูฟุตบอลใช่ไหมยูโรใช่ไหมกำลังจะเตะวันที่กลางเดือนน่ะพอดีเลยมันคุณบอกการเมืองเดือนมิถุนาจะถึงขีดสุดเนี่ยประวัติศาสตร์เรามาตุลานะการเมืองอ่ะไม่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วถ้าจะรุ่นโบต้องเปลี่ยนมาเป็นเดือนมิถุนาแล้วนะใช่ตอนนี้ไม่เอาระยะกระชั้นชิดเนี่ยเดือนมิถุนาบอกมาสิว่ามันร้อนอะไรบ้างก็นี่ไงก้าวไกลวันที่4มิถุนาเอายื่น7มิถุนาของคุณทักษิณเศรษฐา18มิถุนาคุณทักษิณ19ถึง21ประชุมวิสามันสภาสมัยวิสามันสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามันรับรองงบมารายจ่ายปี68บวกกับสวร่างพระราชบัญญัติประชามติที่จะแก้ไขเพื่อที่จะไปนำไปสู่การลงประชามติสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่รวมนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมอย่างนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นแค่ผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามันแต่มันจะกลายเป็นเรื่องร้อนขึ้นมาละตอนนี้แต่ไม่ใช่ในมิถุนาไม่ใช่แต่ประเด็นเรื่อง112กับนิรโทษกรรมจะเป็นประเด็นร้อนในมิถุนาครับเพราะว่าไม่ถ้าพูดถึงตัวพระราชบัญญัติไม่มีไม่ใช่ศึกษาก็ต้องดูว่าผลศึกษาจะเป็นผลศึกษาก็จะประเด็นนี้ไง112และคำว่าแรงจูงใจทางการเมืองแล้วมันจะโยงกับเรื่องปฏิวัติถ้าคุณฟังคุณชูศักดิ์อายามคุณชูศักดิ์ชาวสุรินทร์มาเมื่อวานนี้จะดึงเรื่อง112ทักษิณรัฐประหารมาแล้วนะอ๋ออันยุบสภาย ุบสภาคือ เดี๋ยวมันจะมากไปหน่อยไม่ใช่ไม่คืออย่างนี้เบาไปหันอ่ะเบาไปหันอ่ะหนึ่งก็คือปรับครม.สองลาออกลาออกนี่เบาเลยสามยุบสภาใช่ไหมสี่ยุบสภาลาออกปรับครม.สี่ก็คือคุณชัยพูดอันสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลผมพูดมาตั้ง2เดือนแล้วคุณทุชัยไม่ฟังผมแล้วชอบบอกอย่าพูดอย่าพูดผมก็ว่าทุกวันนี้คุณก็อย่าพูดเรื่องรัฐประหารผมหมายถึงว่าอดีตรัฐบาลอดีตเพราะว่าเราก็ต้องอธิบายไงว่าเนี่ยรัฐประหารปี57มันมา10ปีอย่างเงี้ยเราต้องอธิบายนี่ไม่พูดได้ไงอ๋อทุก10ปีอ่ะไม่รู้ก็รัฐธรรมนูญมันมีทุก10ปีคุณเล่นอย่างงี้เลยไม่รัฐธรรมนูญมีทุก10ปีอ่ะรัฐธรรมนูญปี40รัฐธรรมนูญปี50รัฐธรรมนูญปี60ก็ต้องมีรัฐธรรมนูญปี70ทีนี้การจะมีรัฐธรรมนูญปี70เนี่ยมันต้องมีอะไรก่อนปีอ๋อรัฐธรรมนูญออกสิใช่ไหมนี่นี่ใช่ไหมมันเป็นวงรอบของมันแต่ว่ารอบมันสั้นขึ้นโลกร้อนไงร้อนเชนร้อนใจร้อนร้อนนี่ย่าเลยเนี่ยร้อนนี่ย่าเลยนี่โย่เลยนี่นะมันวงรอบมันสั้นขึ้นแต่ประเด็นรัฐประหารก็วนบนเดิมนะเดี๋ยวมาคิดเราค้างเรื่องไหนนะอ๋อคุณทักษิณแกโลโปรไฟล์แล้วจำเป็นต้องโลโปรไฟล์อ่ะทำไมเอ้าขยับได้ที่ไหนแล้ว
มันจะไม่ได้มีเบียร์ปัญหาอะไรอ้าวก็คุณทวีสอดสองก็บอกแล้วไม่เกี่ยวยังพักโทษอยู่ไม่เกี่ยวนั่นพูดตอนนู้นกับก่อนจะโดน112แกไม่ใช่แกไม่ใช่นาโนดนะนาโนดนั่นบาหลีนะบาหลีไม่ใช่นาโนดด้วยแล้วมีคนมาพูดกับผมว่าเนี่ยแกจะไปแกจะไปไอ้โอลิมปิกมั้ยใช่แกจะไปโอลิมปิกมั้ยผมบอกเฮ้ยไม่ได้เค้าห้ามเดินทางออกนอกประเทศเงื่อนไขในการพักโทษไม่มีตัดทิ้งไปเลยขออนุญาตพิเศษไม่ได้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 เลยเพราะครั้งที่แล้วเคยมีพฤติการไปโอลิมปิกที่ฝากกินแล้วหายอ่ะเดี๋ยวเจอช่องทางธรรมชาติมีพอมาถึงขนาดนี้ไม่ต้องท่องทางธรรมชาติแล้วยิ่งรักออกเนี่ยช่องทางธรรมชาติหรือเปล่าล่ะแล้วต้องไปเดินลงเขาเรียกเป็นอุโมงค์นะอุโมงค์ใช่ไหมไปคุณสุทธิชัยที่จริงอ่ะมันไม่ได้ไปข้ามคงข้ามคลองเลยหรอกไม่มีนะไม่มีไม่มีแค่ลอดอุโมงค์แหละเออเดินคุณเคยลอดอุโมงค์ที่จุฬาไหมเคยแบบนั้นแบบนั้นเลยใช่ไหมก็ไม่ยากสินะระยะทางประมาณสัก80เมตรไม่เหนื่อยเลยนี่รู้กันนะว่าเป็นเดินไปปิดไปแล้วปิดไปแล้วใช่ไหมปิดไปแล้วเข้าไปตรงร้านสะดวกซื้อแล้วไปออกที่ล็อบบี้โรงแรมเอ้ยก็ผมอ่ะนี่แม่นใช่ไหมมีคนเดินมาแล้วมาเล่าให้ฟังมันจะไม่แม่นเองแต่กุญแจอยู่ที่ใครโอเคโอเคกุญแจคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเอากุญแจเรื่องไหนล่ะวันนี้เราจะสู้ก่อนไหมเอาเรื่องมิถุนาตามลำดับไล่เลยเอาแบบมิถุนาก็ก้าวไกลก็วันที่3วันที่3วันที่4จะแถลงวันที่4ครับวันสุดท้ายการยื่นโอ้ฟังเพลินเลยฉันเชิงการวิเคราะห์ของ3กูรูทั้งวิสุทธิคมวัชรพงษ์วีระธีรพัฒน์และสุทธิชัยยุนต้องบอกเลยว่าแม้เหน็บแบบไม่ธรรมดาตัดสินใจเป็นโควิดคำนี้ก็ถึงเรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์คำทีเดียวเพราะคนเราจะเป็นโควิดไม่ได้ตัดสินใจการตัดสินใจเป็นโควิดหมายถึงการตัดสินใจหาข้ออ้างในการเขียนแล้วตัวเองเป็นเจ้าของโรงพยาบาลการที่จะทำใบรับรองแพทย์ว่าเป็นโควิดไม่ใช่เรื่องยากประเด็นนี้ก็เลยชัดเจนว่า3กูรูนี่เหลือหลายแล้วก็เป็นข้ออ้างที่ประจวบเหมาะที่จะทำให้ทักษิณชินวัตรโลโปรไฟล์เพราะการเหาะเกินลงการเริ่มมีคนคอมเมนต์ไม่ใช่ธรรมดาเอามาเข้าเรื่องเดือนมิถุนาการเมืองเริ่มร้อนแรงหลายประเด็นที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนเรื่องราวของการยื่นยุบพรรคก้าวไกลหลังจากสิ้นสุดการเลื่อนครั้งสุดท้ายก็จะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายในการนัดฟังคำสั่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็จะเกิดขึ้นแล้วกรณีที่ทักษิณชินวัตรโดนสั่งฟ้องคดี112นัดหมายให้มามอบตัววงเล็บส่งตัวเพื่อสั่งฟ้องในวันที่18มิถุนายนมันก็ประจวบเหมาะมากมันในเดือนมิถุนาในช่วงเดียวกันแล้วเศรษฐาทวีสินก็จะต้องยื่นเอกสารชี้แจงภายใน15วันก็ลงในช่วงเดียวกันอีกเช่นเดียวกันการที่เศรษฐาทวีสินถูก40สว.ปฏิบัติการสายฟ้าแลบรับสุดยอด15 16 17เรียกว่าทำภายใน 2-3 วันยื่นศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยศาลมีคำสั่งประทับรับคำฟ้องคำตัดสินดังกล่าวกลายเป็นว่าเศรษฐาทวีสินก็โดนชนักปักหลังโปรดสังเกตก้าวไกลโดนชนักปักหลังเศรษฐาทวีสินโดนตรึงอยู่ในอนาคตไม่แน่นอนว่าตัวเองจะเป็นนายกต่อหรือเปล่าหรือต้องสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีโดยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญในขณะที่ทักษิณชินวัตรโดนชนักปักหลังในคดี112ที่ตัวเองเคยหนีคดีอยู่ในต่างประเทศแล้วงานนี้จะได้รับการประกันหรือไม่เมื่อเงื่อนไขสำคัญในการได้รับหรือไม่ได้รับการประกันตัวก็คือมีโอกาสจะหลบหนีคดีหรือไม่แล้วคนเคยหนีคดีจะอ้างอย่างไรประเด็นนี้และสิ่งที่3กูรูพูด
อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือรัฐประหารครบรอบ10ปีแห่งการรัฐประหารและมันก็วนเวียนมาเรื่อยๆแล้วโปรดสังเกตให้ดีจาก49มาถึง67เป็นเวลา8ปีนี่เลยสถิติเดิมมา2ปีคือ10ปีจาก57มาถึง67แต่วงรอบมันจะกลับมาอีกหรือไม่แล้วก็มีเรื่องนิรโทษกรรมที่เป็นเงื่อนไขสำคัญครั้งที่แล้วเกิดการรัฐประหารเพราะเรื่องนิรโทษกรรมเหมาเข่งงานนี้ก็ต้องกลายเป็นมาดูกันอีกครั้งว่าจุดเริ่มต้นจากการเหมาเข่งทอดเวลามาพอประมาณหลายปีทีเดียวในที่สุดก็เกิดการรัฐประหารเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทางการเมืองเกิดขึ้นแน่เบาที่สุดก็คือปรับครม.มากกว่านั้นก็คือการลาออกของเศรษฐาทวีสินรุนแรงหนักขึ้นก็คือการประกาศยุบสภาล้างไพ่ใหม่หนักที่สุดก็คือการรัฐประหาร2ประเด็นหลังมีความเกี่ยวข้องกันย้อนอดีตกลับไป2549ก็มีการยุบสภาแล้วก็ตามมาด้วยกันรัฐประหารในวันที่24กุมภาพันธ์2549ทักษิณชินวัตรประกาศยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่วันที่2เมษายนปรากฏว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านประเมินว่าแพ้แน่ๆไม่ว่าเป็นประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยและพรรคมหาชนประกาศปั้มบาตรการเลือกตั้งในวันที่27กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือมีการประท้วงขับไล่ทักษิณชินวัตรในหลายพื้นที่หลังจากที่มีการบอยคอตการเลือกตั้งการเลือกตั้งของวันที่2เมษาถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้เป็นโมฆะให้มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใหม่วันที่15ตุลาคมแต่ก่อนจะมีการเลือกตั้งก็มีการรัฐประหารวันที่19กันยายนเห็นไหมครับว่ามันมาพร้อมๆกันเรียกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่หากการยุบสภาไม่สามารถทำให้สมการทางการเมืองเป็นที่พออกพอใจของกลุ่มอำนาจเก่าก็จะเกิดตามมาด้วยการรัฐประหารซึ่งเช่นเดียวกันกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่โดนรัฐประหารปี2557วันที่9ธันวาคมรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรประกาศยุบสภา9ธันวาคม2556แล้วให้มีการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2557ปรากฏว่ามีการบอยคอตการเลือกตั้งเกิดขึ้นอีกเช่นเดียวกันล้มการเลือกตั้ง2557ตามมาด้วยการปลดยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกจากตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วในที่สุดก็นำไปสู่การประท้วงทำท่าว่าจะมีการประทะใหญ่ทางการเมืองซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นการปูทางสู่การรัฐประหารแล้วก็เกิดการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557เพราะฉะนั้นนี่คือสูตรสำเร็จทางการเมืองไทยหากมีการปรับครม.หรือลาออกก็น่าจะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่แต่หากถึงขั้นยุบสภาและรัฐประหารเชื่อเลยว่ารอบนี้จะเข้าสูตรเดิมยุบสภาก็จะนำไปสู่การรัฐประหารแต่ขณะเดียวกันหากมีการรัฐประหารเกิดขึ้นทันทีการยอมรับของประชาชนในการที่ประเทศนี้จมอยู่กับการรัฐประหารยาวนานในอำนาจของระบอบคสช.ถึง10ปีประชาชนก็ไม่ยอมง่ายๆแน่ๆนี่คือการเมืองที่ร้อนแรงในเดือนมิถุนายนนี่เป็นการมองหมากบนกระดานแต่หากมองหมากนอกกระดาน
ยังมีเรื่องราวของการเปลี่ยนรัชสมัยที่ใกล้จะมาถึงการเคลื่อนไหวของชายอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ในการเดินทางกลับมาประเทศไทยครั้งที่3ในรอบ27ปีแต่ปีนี้กลับมา3รอบและกลับมาทุกๆ 3-4 เดือนแล้วครั้งนี้อยู่ยาวนานเข้าเดือนที่3แล้วนี่ก็ไม่ธรรมดาแสดงว่ามีความกระเพื่อมเรื่องของการเตรียมตัวขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่11ขณะที่ขนมปังคนที่ติดเข็มกัดขนมปังล้วนแต่เป็นคนที่กลุ่มอำนาจในกองทัพเพราะฉะนั้นความขัดแย้งของราชนิกูลต่างๆที่สนับสนุนต่างฝ่ายต่างสนับสนุนคนละฝักคนละฝ่ายกันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วสำคัญคือเป็นการเดิมพันอำนาจเพราะสิ่งที่ช้างกลางห้องทำเอาไว้ไม่ว่าเป็นการยึดที่ดินหลวงหลายพันไร่บริเวณใจกลางกรุงเทพมหานครตั้งแต่สวนสัตว์ดุสิตก็ดีสนามม้านางเริงก็ดีบริเวณใกล้เคียงก็ดีมูลค่านับไม่ถูกนับไม่ถ้วนทีเดียวหรือการโยกย้ายทรัพย์สินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นชื่อของส่วนตัวรวมถึงการแม้กระทั่งการโอนกำลังทหารกองกำลังติดอาวุธมาอยู่ภายใต้ชื่อของคนคนเดียวจากของรัฐกลายเป็นของบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมืองเป็นปมทางการเมืองที่ต้องแก้ไขในอนาคตเพราะฉะนั้นทำให้เห็นว่าสมการทางการเมืองไม่ง่ายเลยทีเดียวในครั้งนี้สำหรับประชาชนแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือต้องจับตาดูระแวดระวังแล้วก็แสดงออกภายใต้ข้อจำกัดที่มีแต่ขณะเดียวกันก็พยายามทำให้พี่น้องประชาชนหูตาสว่างเพราะการที่เรารู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารและทำให้ข้อมูลข่าวสารกระจายไปทั่วโลกมันทำให้ความมืดดำถูกแสงสว่างสาดส่องเข้ามาโอกาสที่จะทำอะไรตามใจชอบแบบที่เคยทำในอดีตไม่มีหรือยากขึ้นตัวอย่างชัดเจนคือขณะนี้เริ่มมีการปล่อยนักโทษทางการเมืองวงเล็บให้ประกันทั้งที่ก่อนหน้านี้แทบจะไม่มีโอกาสมีการยื่นขอประกันหลายสิบครั้งไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่ได้รับการประกันตัวหลังการที่ประชาชนให้ความสนใจจากกรณีการเสียชีวิตของบุ้งเนติพรจากการที่สหประชาชาติเริ่มตั้งคำถามถึงการดำเนินคดีทางการเมืองในประเทศไทยบีบบังคับให้กระบวนการยุติธรรมต้องเปิดเปลี่ยนปรับวิธีการคิดก็เริ่มมีการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองเพราะฉะนั้นพวกเราหน้าที่ของพลเมืองที่ทำได้ภายใต้ข้อจำกัดทางการเมืองก็คือการเปิดหูเปิดตาพี่น้องประชาชนให้หูตาสว่างมากขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ร้อนแรงการเมืองกำลังร้อนแรงการเมืองกำลังจะเข้าช่วงไคลแม็กซ์ก็ขอให้ทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องเผชิญประเทศนี้กำลังอยู่ในการชักเขย่อประชาชนและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงต้องการให้ประเทศไปข้างหน้าแต่พลังไดโนเสาร์ระบอบช้างกลางห้องต้องการแช่แข็งต้องการถอยหลังประเทศไทยตึกนี้สงครามนี้ยังไม่จบยังคงต้องสู้กันอีกนานครับและทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์ข่าวยามค่ำประจำวันโดยปู่แอดจอนอตอข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานเรื่องการจับตาคดีสำคัญประจำเดือนมิถุนายนในเดือนมิถุนายนมีคดีสำคัญหลายคดีวันที่4มิถุนายนฟังคำพิพากษาศาลฎีกาคดีละเมิดอำนาจศาลของณัฐนนท์ไพโรจน์วันที่4ถึงวันที่7เป็นการสืบพยานศาลอาญาคดี112ของอานนท์นำพาปราศัยปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แฮร์รี่พอตเตอร์1วันที่5ฟังคำพิพากษาศาลเยาวชนคดี112ของเพชรธนกรและบีมณัฐกรแต่งครอบท็อปเดินสยามพารากอนวันที่6ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการคดี112พ.ร.บ.คอมของพัชระโพสต์ข้อความพาดพิงรัชกาลที่10และราชินีสุทธิดาวันที่7เป็นการสืบพยานศาลอาญาคดี112บุ้งและใบปอทำโพสำรวจความคิดเห็น11ถึง14มิถุนายนสืบพยานคดี112ศาลอาญาอานนท์นภาโพสต์ข้อความจดหมายถึงกษัตริย์ราชสารวันที่20ฟังคำพิพากษาศาลอาญาคดี112ของเสี่ยวเป้าวลินทิพย์ร้องเพลงโชคดีที่มีคนไทยวันที่20ฟังคำพิพากษาศาลธัญบุรีคดี118พ.ร.บ.ธงเบญจาอปันและพิมพ์ชนกชักธงแดงหน้าสภ.คลองหลวง26ฟังคำพิพากษาศาลจังหวัดชุมพรคดี112โอ๊ตวรพลการอัปเดตภาพโปรไฟล์26ถึง28สืบพยานศาลอาญาคดี112เกตโสพลปราศัยในกิจกรรมแจกน้ำให้หมามันกินที่หน้าทำเนียบรัฐบาลทั้งหมดนี้คือคดีสำคัญด้านสิทธิเสรีภาพในเดือนมิถุนายนและเมื่อวานวันที่31พฤษภาคมทนายความได้ยื่นประกันถนอมคนไร้บ้านในคดีชุมนุมม็อบ20มีนาคมปรากฏว่าศาลให้ประกันวางหลักทรัพย์ 35,000 ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนราษฎรประสงค์และประชาชน2คนที่โพสต์คลิป TikTok ต่อว่าตำรวจตรวจค้นรถร่วมคาม็อบเชียงใหม่ศาลเชียงใหม่พิพากษาจำคุกคุมปรับและคุมประพฤติบริการสังคมคดีนี้ให้รอกำหนดโทษส่วนอีกหนึ่งคดีลงโทษจำคุก1ปีปรับ 5,000 บาทแต่ให้รอการลงโทษจำคุกเอาไว้และสำหรับข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันองค์การสหประชาชาติส่งหนังสือถึงรัฐบาลไทยระบุผู้รายงานพิเศษรู้สึกกังวลอย่างยิ่งกับโทษจำคุก50ปีข้อหา112ของบัตบาทเมื่อวันที่13มีนาคมกลไกพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติโดยผู้รายงานพิเศษหลายด้านร่วมกันส่งหนังสือถึงรัฐบาลไทยแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับโทษจำคุกในคดีบาสบาสมงคลธิรโคตรภายใต้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก่อนหน้านี้วันที่18มกราคมศาลอุทธรภาค5ได้พิพากษาคดีของบัสบาสพ่อค้าขายเสื้อออนไลน์และนักกิจกรรมจังหวัดเชียงรายวัย30ปีข้อหา112และพ.ร.บ.คอมจากการโพสต์เฟซบุ๊ก27โพสต์ในช่วงเดือนมีนาคมเมษายน64ในความผิด14กระทงศาลเห็นว่าบัสบาสมีความผิด11กระทงในคดีก่อนหน้านี้ศาลยกฟ้องแล้วลงโทษกระทงละ3ปีจำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษเหลือ1ใน3จำคุกกระทงละ2ปีรวมโทษจำคุก22ปีเมื่อรวมกับโทษจำคุก28ปีในอีก14กระทงก่อนหน้านี้บัสบาสมีโทษจำคุกรวมทั้งสิ้น50ปีทั้งนี้โทษจำคุกของบัสบาสเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยใช้กฎหมาย112ในทางที่ผิดโดยการกีดกันและปิดปากนักวิจารณ์และศัตรูทางการเมืองนักข่าวภาคประชาสังคมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและบุคคลที่ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะซึ่งรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์หนังสือดังกล่าวแสดงความกังวลว่าข้อหาดังกล่าวต่อบัสบาสมีรูปแบบการจัดการที่เป็นระบบต่อผู้เห็นต่างซึ่งมีลักษณะการกักขังโดยพละการและการดำเนินคดีทางกฎหมายการลงโทษอย่างสูงมากต่อคุณธีระโคตรสร้างบรรยากาศให้ผู้คนหวาดระแวงว่าสามารถใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกได้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงออกทางการเมืองซึ่งรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ในขณะที่ยังมีคนให้กำลังใจทักษิณชินวัตรวิเคราะห์เรียกว่าโอนเอียงเอ็นเอียงไปเล็กน้อย
มาจากเพื่อนของเราในเพจเขียนในเกมนี้การทำนายต้องพิจารณาที่ความต้องการของรัชกาลที่10กับทักษิณถ้าใครคิดว่าทักษิณกลับมาเลี้ยงหลานหรือทำตัวอย่างนี้เป็นเพราะอยากเด่นเหมือนดาว TikTok อันนี้ไม่มีทางทำนายถูกสิ่งที่ทักษิณทำไม่ได้ต่างจากแป้งนาโนดพยายามทำให้คนเห็นว่าไม่มีอะไรที่ฉุดรั้งตัวเองได้เพียงแต่แป้งนาโนดทำไปเพราะความสะใจส่วนทักษิณทำไปเพราะต้องการรวบอำนาจถ้าทุจริตชนเห็นว่าทักษิณใหญ่จริงสามารถอยู่เหนือกฎหมายได้ก็จะวิ่งไปหาทักษิณนั่นหมายถึงเงินทองมหาศาลจะไหลเข้ากระเป๋าทักษิณที่ทักษิณต้องทำขนาดนี้เพราะทักษิณมีปมในใจตอนที่สู้กับรัชกาลที่9แล้วแพ้วันทักษิณเอาแต่นั่งคำนวณว่าตอนนี้ถ้ายังไม่ขาย AIS ยังไม่ถูกไล่ออกมาตระกูลชินวัตรคงเป็นตระกูลเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศน่าจะรวยแซงตระกูลมหิดลด้วยซ้ำนั่นคือความคับแค้นใจของทักษิณทักษิณจะตายอย่างไม่สงบถ้าไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการถ้าบอกว่าทักษิณลงมือโดยไม่เตรียมการเตรียมของอะไรมาเลยคงไม่ใช่ไม่แน่ตอนนี้กองทัพอาจจะถูกตัดแบ่งไปแล้วเพราะทหารยุคนี้ทำธุรกิจเก่งกว่ายุครอ9มากเงินซื้อทหารได้ไม่ต่างจากตำรวจมันขึ้นอยู่กับว่าทักษิณเจาะตลาดได้หรือเปล่าถ้าตีตลาดทหารได้รัชกาลที่10ก็แพ้เลยเจ้าชายอ้นก็ไม่ได้เสวยสุขเพื่อนของเราเขียนมาปู่แอดเลยเอามาแบ่งปันให้ฟังนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปสำหรับปู่แอดใครที่ฟังมาตลอดคงจะรู้คงจะเข้าใจว่าปู่แอดคิดเห็นอย่างไรประเด็นนี้โอ้โหมาแล้วหลังจากเงียบหายไปนานฟันนี่นะฟันนี่ทำให้หลายคนบ่นถึงหูปู่แอดก็พลอยจะต้องช่ำไปเลยกับคำบ่นที่เพื่อนๆบ่นว่าฟันนี่หายไปไหนมาแล้วเพื่อพ่อการละคร EP 53พันท้ายนรถาตอนที่41ณโรงพยาบาลหมอฟันเห็นคนไข้ได้สติจึงถามออกไปตื่นแล้วเหรอคะคุณคำปองอ้าวอีแขกคำปองนี่เองอีคำปองสลึมสลืออีฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงที่นี่ที่ไหนหมอฟันบอกว่าที่นี่ชั้น14คนไข้ดื่มน้ำสาวข้าว10ปีเข้าไปอาหารเป็นพิษอาการชักดิ้นชักงอหมอล้างท้องให้แล้วเสียงลึกลับจากเตียงข้างๆเป็นไงล่ะอีคำปองใช่ไหมเราขอบใจนะที่ช่วยแบกกูมาตลอดนางคำปองหันไปหันมองผู้นั้นก็ตกใจสุดขีดท่านพญาเทวามาเยี่ยมอีฉันเหรอเจ้าคะเปล่ากูแกล้งเป็นโควิดหนีนัดสารมานะสิอีนางคำปองคิดไปเองบอกว่านายท่านมาเยี่ยมเราแต่นายท่านไม่กล้าพูดตรงๆสิแหมนายท่านละก็หมองูเข้ามารายงานนายท่านขอรับบรรดาอามาตย์ไม่ไว้ใจเราดีลของเราแล้วจะเอายังไงต่อดีพญาเทวาชั้น14บอกไปว่าถ้าไม่เอาเราก็หนีไปจับมือกับคนรุ่นใหม่ใครล่ะมันจะมาเป็นหนังหน้าไฟให้ล่ะคราวนี้ขุนไกรแต่หัวหน้าหมีโคราประกาศแล้วว่าไม่จับมือกับเราอีกแล้วขี้เกียจเซ็น MOU กับคนโกหกพันท้ายเตลแมนบอกทันทีว่าไม่ต้องกังวลข้าไปตามองค์วิษณุเนติบริกร3ปอมาช่วยแล้วคนหน้าเก่าหากินวนไปวนมาสนุกสนานฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ดาวน้อยสุทินดาวน้อยโผล่มาแล้วแม้นายท่านล้ำลึกจริงๆในการใช้อำนาจต่อรองใช้ความระแวงและความเชื่อใจเพื่อเข้าสู่อำนาจพญาเทวาก็พูดขึ้นว่าแต่น่าเสียดายน่าเสียดายที่เลขกลครั้งนี้คงใช้ได้เพียงครั้งเดียวเพราะเราเทหมดหน้าตักแล้วขุนเคสามตุ้ย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 แย่แล้วดิวหัก112ไม่เป็นปัญหาอัยการส่งฟ้องพญาเทวานัดส่งตัวฟ้องศาล18มิถุนายนนี้แล้วทำยังไงดีท่านพญาเทวาประชาชนสิ้นศรัทธาศักดินาก็จะเอากูเข้าคุกเออทั้งที่สู้ไปกลับไปแท้ๆเจ็บแล้วกูก็ไม่ยอมจำ
พันท้ายก็พางปลอบใจว่านายใหญ่อย่าเครียดไปเอานางไหมร้องเพลงสิให้ท่านพญาเทวาฟังคลายเครียดหน่อยนายไหมลูกไพ่ก็เลยร้องเพลงข้าวไม่มีอย่างพ่อนางตระบัดสัตว์เมื่อนางทิ้นข้าวต้มมัดไปกินหวานเย็นเธอฉีกสัญญาปล่อยพี่ชายนั่งกินข้าวเกลาต่อจากนี้รักเราสิ้นสุดแล้วไม่เหลือเยื่อใยตายแล้วกูจะร้องยังไงวะเนี่ยวอนแม่โพศพให้คนที่คบมั่นคงต่อเธออย่าให้ต้องเจอเขาหลอกลวงเหมือนที่เธอทำฉันบทเรียนความรักเจ็บและช้ำจำไว้มั่นรักคนย่อมมีเปลี่ยนผันรักอุดมการณ์ซื่อตรงตลอดไปหาทำนองไม่ได้เพราะไม่รู้จักเพลงนี้ยังไงฟันนี่คราวหน้าวงเล็บมาด้วยนะว่าทำนองเพลงอะไรปู่แอจะได้ล่ำร่ำร้องให้ฟังบ้างเป็นบางทีฮ่า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 เอาแค่นี้แหละนะหาไม่เจอจริงๆอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยแล้วจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถูกต้องมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.